ไปพักที่โรงพยาบาลได้5วันค่ะแล้วก็วันที่5เนี่ยแหละค่ะช่วงเช้าอะไรเงี้ยคุณหมอก็โทรมาแจ้งว่าคุณยายล้มในห้องน้ำคือไม่ได้เป็นสาเหตุจากการลื่นแต่ว่าเป็นเพราะว่าเหมือนพอรับเชื้อโควิดไปแล้วอะร่างกายเราหัวใจจะเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นไปบนสมองก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็ต้องผ่าตัดเลยเพราะว่าเหมือนคุณยายเขาไม่ตอบสนองก็คือหมายถึงว่าลืมตาแต่ว่าไม่พูดอะค่ะถามก็ไม่ตอบสั่งก็ไม่ทำเหมือนไม่รับรู้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนเกรงมือเกรงเท้าอะไรเงี้ยค่ะขยับได้บ้างแต่ขยับได้แค่ซีกซ้ายซีกขวาขยับไม่ได้ก็ย้ายโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ ICU ค่ะก็รอดูอาการก็ต้องรอด้วยยาด้วยแล้วก็ให้สมองรีเซ็ตตัวขึ้นมาเองด้วยอะค่ะหนูก็ไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็ไม่เคยมีใครที่เป็นญาติหรือในครอบครัวเป็นนะคะก็นี่เป็นครั้งแรกก็บอกหมอบอกพยาบาลตลอดว่าแบบเอาวิธีที่ดีที่สุด